สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับดาด้าทัวร์อีกแล้วค่ะวันนี้เราจะพาไปที่ไหนเราจะไปบุกตลาดกันไหมรับชมกันได้เลยค่ะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่กดติดตามดาเพิ่มขึ้นจากจำนวนที่ดาเคยบอกไปรู้สึกว่ามีกำลังใจมากขึ้นในการทำคลิปขายอาหารใช้ชีวิตประจำวันในฝรั่งเศสช่วงนี้ฝรั่งเศสและทั่วยุโรปนะคะเรากำลังเจอฝนถล่มทลายแต่ไม่มีปัญหาค่ะว่างแล้ววันนี้ก็เลยมาร้านเพื่อนนะคะที่องกูเลมอยู่ทางภาคตะวันตกของฝรั่งเศสค่ะร้านนี้นะคะอยู่ที่เซ็นเตอร์ขององกูเลมค่ะเมื่อมาถึงนะคะคุณเจ้าของร้านก็บริการเราอย่างสะสมเลยค่ะเสิร์ฟวายขอบอกว่ามันรสชาตินุ่มมากขอบคุณค่ะพี่การน้องส้มมิมี่แล้วก็เซฟนะคะรู้สึกว่าอบอุ่นใจที่มาร้านนี้เหมือนได้มาเจอคนกันเองความรู้สึกว่ามันอบอุ่นหัวใจของคนไทยเนาะที่ได้มาร้านไทยๆแบบนี้กลับมาที่ร้านตัวเองบ้างค่ะวันนี้ตลาดเป็นยังไงหรอโหวันนี้ตลาดเงียบค่ะเพราะว่าคนเนี่ยไปกับลมฟ้าฝนแล้วเหตุการณ์ที่หลายๆที่ในยุโรปตอนนี้ที่เขาเหมือนกับว่าโดนวางระเบิดหรือแบบมีการขู่ว่าจะมีการวางระเบิดอะไรเงี้ยมันทำให้แต่ละที่เงียบหมดแล้วนี่นะคะตรงหน้าร้านดาวร้านดอกไม้ค่ะเอาดอกไม้ที่เอาไปวางที่สุสานขอมาวางเรานึกว่าจะวางแค่ครึ่งเดียววางเต็มแผงเลยค่ะตอนนี้ก็คือดอกเบญจมาศเต็มหน้าร้านเลยนะคะแต่ไม่มีปัญหาค่ะพอถึงต้นเดือนพฤศจิกาเขาก็จะเอาออกก็ถึงคนจะเงียบแต่แม่ค้าก็ยังคงต้องทำกับข้าวขายต่อไปค่ะกับข้าวเราก็เมนูหลักผัดไทยไก่ผัดเม็ดมะม่วงแล้วดาทำก๋วยเตี๋ยวน้ำเพิ่มขึ้นนะคะแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะดีไหมคือโดยปกติเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวก็เลยรู้สึกว่าถ้าฉันขายไม่ได้อะฉันกินเองดูสิคะชามใหญ่ยิ่งกว่าบาทอีก ก็เป็นความชอบของแม่ค้าถ้าเกิดว่าก๋วยเตี๋ยวไก่ขายยังไม่ดี เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาขายเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเนื้อสดดอกไม้สวยไหมคะแต่เป็นดอกไม้ที่ไปวางที่สุสานนะวันที่31คือวันฮาโลวีนวันที่1เนี่ยเขาก็จะไปวางที่สุสานกันก็1ปีมีครั้งหนึ่งเราก็โอเคนะคะให้เขาวันนี้เงียบไม่รู้จะพูดอะไรจึ้งไปเลยค่ะแต่ไข่แตกนะคะขายได้แต่ว่ายอดมันก็จะไม่ได้มากมายเราจะมาดูยอดรวมอีกทีนึงเย็นวันอาทิตย์ว่าเป็นยังไงบ้างรับแกงสักหนึ่งถุงไหมคะเพื่อนๆรสชาติจะละมุนฝรั่งทานค่ะถ้าคนไทยจะมาทานที่บ้านดาต้องบอกคนไทยนะถึงทำรสจัดๆให้ดูข่าวไปแล้วก็รู้สึกว่าสงสารอิสราเอลสงสารคนไทยสงสารคนที่เสียชีวิตไปในเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะบรรยากาศแบบนี้เราต้องมีผัดกะเพราฮิวใจเราค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรจะดีไปกว่าของเผ็ดแล้วสำหรับคนไทยก็ทำกะเพราไก่ค่ะเหลือแล้วเราก็เอามาปักไว้กะเพราของที่นี่นะคะก็คือใบโหระพาค่ะฟังไม่ผิดจริงๆค่ะเพราะกะเพราไทยกะเพราแดงกะเพราขาวเนี่ยมันไม่มีค่ะมันหมดแล้วค่ะมันหนาวก็เอาไว้วันพรุ่งนี้ดาจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกว่าบรรยากาศในตลาดจะเป็นยังไงมันจะคึกคักไหมรู้สึกว่าฝนจะตกไปอีก1อาทิตย์ค่ะฉะนั้นเรามาลุ้นไปด้วยกันแล้วเด็กๆตอนนี้ก็
ปิดเทอมแล้วนะคะเนี่ยปิดอีกแล้วที่นี่ปิดเทอมยิบย่อยมากฝรั่งเศสเด็กเรียน8เดือนแล้วก็วันหยุด4เดือนค่ะก็เป็นวันหยุด2อาทิตย์ก็เริ่มตั้งแต่วันเย็นวันศุกร์เนี่ยก็เด็กๆ ก็จะไม่ไปโรงเรียนแล้วก็คืออีก2อาทิตย์ลูกชายก็ดีใจมากค่ะนั่งนับวันเมื่อไหร่จะวันฮอลิเดย์ของเขากินกะเพราแล้วเราต้องมีไข่ดาวไม่งั้นไม่ครบสูตรนะคะสำหรับดาด้าทัวร์ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์เพิ่มกดติดตามแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำอาหารขายที่ฝรั่งเศสถ้าเกิดดาแนะนำได้หรือดาเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆก็ยินดีนะคะเป็นทั้งแรงบันดาลใจเป็นทั้งข้อเตือนใจว่าก่อนทำอะไรควรจะคิดให้รอบคอบตอนแรกก็ว่าจะไปแล้วนะเถิดมีลูกค้ามาสั่งกับข้าวที่บ้านเราก็ว้าวุ่นเลยรีบมาที่ร้านมาขนกับข้าวไปขายทำได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาระบายของค่ะรีบเลยเนี่ยโอ้โหไม่งั้นฝนตกหนักอีกคราวนี้ไปจริงๆแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปวันเสาร์จะมาถ่ายให้ดูว่ามีอะไรขายบ้างบ๊ายบาย